ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นม .3 เรามาต่อกันตอนที่3ต่อจากสองตอนที่ผ่านมานะครับเรายังอยู่ในเรื่องของสมการกำลังสองที่อยู่ในรูปของการทำแบบฝึกหัดนะฮะที่ครูให้เธอไปทำแล้วก็มาดูว่าจากที่เธอทำนั้นมันจะถูกต้องหรือไม่ครูก็มาเฉลยให้เธอดูนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้แล้วก็นำไปใช้ในทุกกรณีของโจทย์ในรูปสมการกำลังสองอ่ะดูจากโจทย์ข้อที่7นี่เลยครับโจทย์เขาบอกว่าลบ3คูณ x กำลังสองเท่ากับ 6x บวก 8นั่นก็แสดงว่าเขาถามว่าคำตอบของสมการเนี้ยมันมีคำตอบเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าสิ่งแรกนักเรียนต้องวิเคราะห์ดูที่โจทย์ก่อนว่ามันอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลังสองหรือยังซึ่งเมื่อเราพิจารณาแล้วมันยังไม่อยู่ในรูปของสมการกำลังสองนะครับในรูปทั่วไปเราก็ทำให้มันอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลังสองนั่นก็หมายความว่าครูย้ายเลยครูย้ายข้างเลยย้ายข้างจากด้านซ้ายไปอยู่ทางด้านขวาก็ย้ายจากลบ 3x กำลังสองให้มาอยู่ทางด้านนี้เมื่อย้ายไปแล้วไอ้ทางด้านขวามันก็จะด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะเหลือศูนย์ตรงนี้ย้ายจากลบไปบวกตรงนี้ก็ลอกลงมาเหมือนเดิมเลยนักเรียนก็จะพบว่ามันอยู่ในรูปนี้แล้วมันอยู่ในรูปของทั่วไปของสมการกำลังสองแหละเห็นไหมมันอยู่ในรูปทั่วไปแล้วไม่ว่านักเรียนจะสลับที่กันยังไงก็ได้เนี่ยหรือเราเขียนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับนักเรียน0เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เห็นไหมฮะเพราะนั้นจากสมการโจทย์ในข้อที่7เมื่อโจทย์ให้มาในรูปนี้เราก็สามารถทำให้มันอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลังสองได้แล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็ใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบนะครับหรือจะใช้สูตรของกำลังสองสมบูรณ์ก็ได้หรือจะทำให้อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ก็ได้นักเรียนเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้ข้างซ้ายมันก็ยังเขียนศูนย์เหมือนเดิมพอข้างขวานักเรียนไปใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบเลยครับครูย้ำเสมอทุกครั้งว่าในการแยกตัวประกอบของพหุนามนั้นนักเรียนจะต้องแยกพจน์หน้ากับพจน์หลังนะครับเอาละครับพจน์หน้าครูแยกได้เป็น 3x แล้วก็ x นี่คือการแยกตัวประกอบของพจน์หน้าแล้วนักเรียนสังเกตมั้ยฮะเครื่องหมายพจน์กลางเป็นบวกพจน์หลังก็เป็นบวกเครื่องหมายส่งวงเล็บเนี่ยเป็นบวกเสมอแล้วนักเรียนก็ไปแยกตัวประกอบของ8มันแยกได้หลายรูปแบบก็คืออาจจะแยกในรูปของ4คูณกับ2เห็นไหมฮะ4คูณกับ2หรือ8คูณกับ1นักเรียนจะใช้คู่ไหนก็ลงมาตรวจสอบดูอ่ะดูนะครับถ้าครูใช้คู่นี้ครูเขียนตรงนี้ครูใช้เป็นบวก2กับบวก4นักเรียนก็ไปตรวจสอบว่ามันเท่ากับพจน์กลางไหมก็จับใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลแล้วเอามาบวกกันถ้ามันเท่ากับพจน์กลางก็แสดงว่าเราแยกตัวประกอบถูกต้องเข้าใจนะนักเรียนถ้าเราจับใกล้คูณใกล้ใกล้คูณใกล้มันได้บวก 4x ใกล้คูณไกลมันได้บวก 6x จับมาบวกกันมันได้ 10x แต่พจน์กลางมัน 6x ใช่ไหมครับนักเรียนนั่นก็หมายความว่าตรงนี้เรายังแยกตัวประกอบไม่ถูกต้องก็เปลี่ยนลองเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรเปลี่ยนตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น2ก็เช่นเดียวกันจับใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลเมื่อตรวจสอบแล้วมันก็ไม่เท่ากับพจน์กลางอีกนั่นก็หมายความว่าจากโจทย์ข้อนี้เราไม่สามารถที่จะแยกตัวประกอบได้เข้าใจนั้นนักเรียนมันไม่สามารถที่จะแยกตัวประกอบได้ดังนั้นเราก็ต้องกลับไปใช้เรื่องอะไรครับเราก็ต้องกลับไปใช้เรื่องของกำลังสองสมบูรณ์ในรูปของสูตรกำลังสองสมบูรณ์เราก็อ้างเลยครับจาก x เท่ากับลบ b บวกลบรากที่2ของ b กำลังสองลบ4คูณ a คูณ c ส่วน 2a นักเรียนแทนค่าลงไปเลยครับ b มันคือสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง1ในที่นี้ b มีค่าเป็นบวก6ตรงนี้มันลบ b ก็กลายเป็นลบ6บวกลบรากที่2ของ b กำลัง2นะ b มันมีค่าเป็น6เพราะนั้นก็มาแทนตัว b มันก็ได้เป็น6ยกกำลัง2แล้วก็ลบด้วย4คูณ a มันมีค่าเป็น3ก็แทนลงไป
4มีค่าเป็นบวก8ก็แทนลงไปแล้วหารด้วย2อะไรครับ2คูณ3นักเรียนก็ไปคิดออกว่าก็ทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จออกมาเพื่อหาคำตอบเพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับลบ b ลบ b ในที่นี้ก็คือลบ6ลบ6บวกลบรากที่2ของ6ยกกำลัง2มันได้36 36ลบด้วยอะไรครับ4คูณ3เป็น12เข้าใจนะ12คูณ8มัน96หารด้วย6ทันไหมครับทันนะครับตรงนี้ก็เท่ากับลบ6บวกลบรากที่2ของตรงเนี้ยมันได้ลบ60นักเรียนเข้าใจไหมครับแล้วส่วนทั้งหมด6นักเรียนจะเห็นว่าจำนวนที่อยู่ภายใต้รากมันเป็นลบนั่นก็แสดงว่าค่า x ที่เราแก้สมการจากข้อนี้ไม่เป็นจำนวนจริงถูกไหมฮะเพราะตรงนี้ค่าจำนวนที่อยู่ภายใต้รากมันจะเป็นลบไม่ได้หลักของทฤษฎีนะจำนวนจริงที่อยู่ภายใต้รากนั่นก็แสดงว่าค่าของคำตอบของสมการนี้มันไม่เป็นจำนวนจริงไม่เป็นจำนวนจริงนักเรียนเข้าใจนะครับเมื่อมันไม่เป็นจำนวนจริงนั่นก็หมายความว่าคำตอบของสมการนี้ไม่มีคำตอบเราก็สรุปได้เลยครับเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการนี้ไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบโอเคไหมครับนักเรียนครับนั่นคือการแก้สมการกำลังสองนักเรียนเข้าใจนะในเรื่องของการแก้สมการกำลังสองโจทย์จะอยู่ในรูปอย่างไรก็แล้วแต่นักเรียนจะต้องทำให้อยู่ในรูปสมการทั่วไปของสมการกำลังสองให้ได้หลังจากนั้นนักเรียนก็แก้สมการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นในกรณีที่มันไม่สามารถแยกตัวประกอบได้เราก็ไปใช้สูตรของกำลังสองสมบูรณ์ซึ่งเมื่อใช้สูตรออกมาแล้วเราหาออกมาแล้วผลลัพธ์ที่ได้ให้ดูที่จำนวนภายใต้เครื่องหมายรากมันเป็นจำนวนเต็มลบมันไม่ใช่เป็นจำนวนเต็มบวกมันจึงไม่ใช่จำนวนจริงเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงไม่มีคำตอบเข้าใจนะนักเรียนนะครับโอเคนะครับข้อที่7ผ่านนะอ่ะตอนนี้มาดูข้อที่8โอเคนะครับในข้อที่8โจทย์ให้สมการมาว่า2ส่วน x ลบ1แล้วก็ลบด้วยเศษ1ส่วน2ลบ x เท่ากับ5ส่วน x นักเรียนจะเห็นว่าสมการในข้อที่8นี้เป็นสมการในรูปเศษส่วนและตัวส่วนก็จะมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนักเรียนไม่ต้องไปตกใจมันตรงนั้นหลักการของมันคืออะไรทำส่วนให้เป็น1ให้ได้การทำส่วนให้เป็น1ให้ได้ครูเคยอธิบายมาหลายข้อแล้วนะว่าเธอจะทำหลักการไหนก็ได้หลักการโดยการคูณไขว้ก็ได้หลักการโดยเอาส่วนมาหาครนและครนคูณตลอดตอนนี้นักเรียนจะต้องมีคอนเซ็ปต์ในการหาครนนะฮะสมมุติว่าครูเขียนว่าเศษ1ส่วน3บวกกับเศษ1ส่วน4เธอจะจับเศษบวกกันได้ส่วนมันต้องเท่ากันตอนนี้การทำส่วนให้เท่ากันมันมีหลายกรณีถูกไหมครับ1เอาส่วนมาหาครนการหาครนก็หมายความว่าไงก็เอาส่วนมาคูณกันนั่นเองครนมันได้12เห็นไหมนี่คือประการที่1ประการที่2นักเรียนจะใช้หลักการคูณไขว้ก็ได้เห็นไหมนักเรียนจะใช้หลักการคูณไขว้ก็ได้ถ้านักเรียนใช้หลักการคูณไขว้มันก็จะได้อย่างนี้ก็เอา4ไปคูณ1แล้วเอา3ไปคูณ1แล้วจับส่วนมาคูณกันเห็นไหมฮะนี่คือหลักการของการบวกลบเลขเศษส่วนถูกไหมก็เราเอาส่วนมาหาครนครนได้12แล้วเอาส่วนตัวนี้มาหารครนผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ได้4เอา4ไปคูณ1เห็นไหมฮะเอาส่วนตัวนี้มาหารครนผลลัพธ์ได้3ไป3ไปคูณ1เห็นไหมความหมายเดียวกันตรงนี้ครูใช้หลักการอะไรฮะการคูณไขว้เห็นไหมฮะตรงนี้ครูใช้หลักการอะไรเอาส่วนมาหาครนคำตอบออกมาเท่ากันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดมันเป็นกรณีที่มีส่วนอยู่หลายๆจำนวน
เราก็สามารถเอาส่วนของจำนวนนี้ส่วนของจำนวนนี้ส่วนของจำนวนนี้มาหาคอรนอนั่นก็หมายความว่าจับส่วนมาเขียนในรูปการคูณนั่นเองนั่นหมายความว่าเอาคอรนอมีอะไรบ้าง x ลบ1คูณกับ2ลบ x แล้วคูณกับ x เอาไปคูณตลอดเอาไปคูณตลอดในสมการก็คือคูณทุกพจน์ในสมการนี้ก็จะได้หลักเกณฑ์อย่างนี้2ส่วน x ลบ1คูณกับอะไรครับก็คูณกับ x ลบ1คูณกับ2ลบ x แล้วคูณกับ x เห็นไหมฮะแล้วก็ลบ1ส่วนอะไรครับ1ส่วน2ลบ x ก็คูณกับคอรนอx ลบ1คูณ2ลบ x แล้วคูณ x เท่ากับเห็นไหมฮะ5ส่วน x คูณกับ x ลบส่วนมันเหลือ1ก็เอาส่วนมาหาคอรนอคอนเซ็ปต์ของการเอาส่วนมาหารคอรนอก็หมายถึงว่าเอาส่วนจำนวนนี้ไปคูณส่วนจำนวนนี้ไปคูณส่วนจำนวนนี้มันจะได้คอรนอออกมาในรูปนี้เห็นไหมฮะแล้วเอาคอรนอที่ได้เนี่ยไปคูณทุกจำนวนที่อยู่ในรูปของสมการนักเรียนพอคูณแล้วสังเกตไหมฮะส่วน x ลบ1กับ x ลบ1ตรงนี้จะหมดมันก็จะเหลืออะไร2คูณกับ2ลบ x แล้วคูณ x ลบนักเรียนสังเกตนะครับ2ลบ x มันก็จะตัดกับ2ลบ x ตรงนี้มันก็จะเหลืออะไร1เห็นนะ1คูณกับ x ลบ1คูณกับ x นักเรียนเข้าใจนะครับเท่ากับเห็นไหมส่วนตรงนี้ x มันก็จะตัดส่วนมันก็จะตัดจำนวนนี้เหลือคือ x ลบ1คูณกับ2ลบ x เห็นไหมฮะจากส่วนที่ x ลบ1 2ลบ x แล้วส่วน x เห็นไหมไม่มีส่วนแล้วคือส่วนเป็น1หมดแล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็ใช้พื้นฐานความรู้เดิมพื้นฐานความรู้เดิมคืออะไรตัวนี้คือทฤษฎีรูปของการแกะแกงตรงนี้ก็คือทฤษฎีรูปของการแกะแกงตรงนี้ก็คือเรื่องของอะไรครับ2ตัวนี้คือเรื่องของการคูณพหุนามด้วยพหุนามแล้วหลังจากนั้นก็จะอยู่ในรูปทฤษฎีการแกะแกงเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้อะไร2คูณ x มันได้ 2x เอา 2x มาคูณ2ก็ได้ 4x ทันไหมครับลบ 2x คูณกับ x ก็ได้ 2x กำลัง 2ลบตรงนี้คืออะไรลบ1ไปคูณกับ x ก็ได้ x แล้วลบคูณลบก็ได้บวกก็ได้เป็นบวก1แล้วคูณ x ตัวนี้นักเรียนเข้าใจนะเพราะฉะนั้นครูสรุปง่ายๆว่า1คูณ x ใน x แล้วเอา x มาคูณ x ตัวนี้ก็ได้ลบ x กำลัง2แล้วลบคูณลบมันเป็นบวก x x คูณ1นักเรียนเข้าใจนะครับเท่ากับ5คูณกับตรงนี้ใช้ความรู้เรื่องอะไรครับการคูณพหุนามด้วยพหุนามพจน์หน้าคูณพจน์หน้าได้ 2x พจน์หน้าคูณพจน์หลังได้ลบ x กำลัง2พจน์หลังคูณพจน์หน้าได้ลบ2พจน์หลังคูณพจน์หลังได้บวก x ทันไหมครับนักเรียนทันนะนักเรียนดูข้างซ้ายตรงนี้มันกลายเป็นพหุนามที่ยังไม่เป็นผลสําเร็จเพราะมันจะมีพจน์ที่คล้ายกันหรือเราเรียกว่าเอกนามที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถรวมให้เป็นจํานวนเดียวได้ก็จะได้อย่างนี้ตรงนี้ก็คือพจน์ที่คล้ายกันเหมือนกันนะครับหรือเอกนามที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นบวก 4x กับบวก x ได้บวก 5x ลบ 2x กำลัง 2 ลบ 2 ลบ x กำลัง 2 มันก็จะได้ลบ 3x กำลัง 2 เท่ากับตรงนี้ก็เหมือนกันนักเรียนเอา5เข้าไปคูณเลยทันไหมฮะก็จะได้ 10x 5คูณ2ได้ 10x ลบ 5x กำลัง 2 5คูณลบ x กำลัง 2 แล้ว5คูณลบ 2 ก็ได้10แล้ว5คูณบวก x ก็ได้บวก 5x นักเรียนเข้าใจนะครับโอเคนะหลังจากนั้นเราก็จัดรูปให้มันอยู่ในรูปอะไรครับ
สมการกำลังสองในรูปทั่วไปนักเรียนดูนะฮะครูย้ายจากตัวนี้มาไว้ตัวนี้เลยตรงนี้ก็จะได้ 5x ลบ 3x กำลังสองลบ 10x ย้ายไปก็กลายเป็นบวก 5x กำลังสองย้ายไปก็กลายเป็นบวก 10ย้ายไปก็กลายเป็นลบ 5x เท่ากับ0เพราะเราย้ายไปอยู่ข้างนี้หมดนักเรียนจะเห็นว่าตัวนี้กับตัวนี้เป็นเอกนามที่คล้ายกันตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้ก็เป็นเอกนามที่คล้ายกันเข้าใจไหมครับอ่ะเอาตรงนี้ก่อนลบ 3x กำลังสองกับบวก 5x กำลังสองมันจะได้ 2x กำลังสองเห็นไหมครับบวก 5x กับลบ 5x มันหมดถูกไหมครับมันก็จะเหลืออะไรลบ 10x แล้วก็บวกอะไรครับบวก 10 เท่ากับ0มันก็อยู่ในรูปสมการทั่วไปของสมการกำลังสองแหละเราสามารถทอนสัมประสิทธิ์ให้น้อยลงได้นะครับโดยการเอา2หารตลอดเพื่อสะดวกในการแยกตัวประกอบหรือสะดวกโดยแก้สมการโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์ได้ขึ้นเข้าใจนะครูเอา2หารตลอดตรงนี้จะได้ x กำลัง2ลบ 5x แล้วก็บวก5เท่ากับ0เห็นไหมฮะมันอยู่ในรูปสมการกำลัง2แหละนักเรียนก็แก้สมการถ้าแยกตัวประกอบได้ให้แยกแต่ถ้ามันแยกตัวประกอบไม่ได้นักเรียนก็กลับไปใช้สูตรซึ่งเขาเรียกว่าสูตรนั้นอยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเรามองดูโจทย์ตรงนี้แล้วซึ่งมันอยู่ในรูปสมการทั่วไปของสมการกำลังสองแล้วมันไม่สามารถแยกตัวประกอบได้นักเรียนก็กลับไปใช้สูตรเลยครับเพราะฉะนั้น x เท่ากับลบ b บวกลบรากที่2ของ b กำลังสองลบ4คูณ a คูณ c แล้วส่วน 2a นักเรียนแทนค่าลงไปเลยครับลบ b ในที่นี้คือลบ5ลบกับลบก็กลายเป็นบวกอ่ะครูเขียนให้ชัดลบของลบ5เห็นไหมครับบวกลบรากที่2ของลบ5ยกกำลัง2แล้วก็ลบ4คูณ a a มันมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1แทนลงไปคูณ c c มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับบวก5เห็นไหมฮะแล้วส่วน2คูณ a ก็คือ2คูณ1เพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับลบคูณลบเป็นบวกบวกลบรากที่2ของ25ลบ5ยกกำลัง2ได้25ไอ้นี่ลบกันแล้วได้ไอ้โทษคูณแล้วได้ลบ20ส่วน2นักเรียนก็ใช้ความรู้เรื่องการถอดรากทันไหมครับนักเรียนทันนะครับอ่ะครูมาต่อตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับ5บวกลบรากที่2ของ5ถูกไหมครับ25ลบ20มันเหลือ5แล้วส่วนทั้งหมดคือ2เพราะฉะนั้นสรุปว่า x จะมีคำตอบเป็น5บวกรูท5ส่วน2และ5ลบรูท5ส่วน2คำตอบที่ได้ออกมามันจะเป็นคำตอบที่ทำให้สมการเป็นจริงไหมถ้าคำตอบที่หาออกมาทำให้สมการเป็นจริงนั่นก็หมายความว่าคำตอบที่เราแก้ออกมาถูกต้องเราก็ทำยังไงล่ะที่จะได้คำตอบตรงนี้เป็นจริงก็โดยการตรวจคำตอบไงตรวจคำตอบนะตรวจคำตอบก็แทน x เท่ากับอะไรครับ5บวกรากที่2ของ5ส่วน2และ5ลบรากที่2ของ5ส่วน2แทนในไหนแทนในสมการนักเรียนก็กลับไปดูในสมการชนะแทนในสมการสมการอะไรสมการที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้สมการมาว่ายังไงครับ2ส่วนx ลบ1ลบกับ1ส่วน2ลบ x เท่ากับ5ส่วน x นักเรียนก็แทนค่าลงไปตรงนี้ก็จะได้เอาแทนด้วยตัวนี้ก่อนนะครับก็จะได้2ส่วน
แทนเลยครับ5บวกรูท5ส่วนทั้งหมด2ทันไหมครับลบเศษ1ส่วนลบเศษ x อันนี้ส่วน2แล้วลบ1ด้วยนะครับมีลบ1ด้วยนะครับตรงนี้ลบ1ด้วยนะเราแทน x ตัวนี้ด้วย5บวกรูท5ส่วน2แล้วลบ1แล้วก็ลบ1ส่วน2ลบก็แทนด้วยอะไรครับใส่วงเล็บด้วยนะฮะ5บวกรูท5ส่วนทั้งหมด2เท่ากับ5ส่วน5บวกรูท5ส่วน2นักเรียนก็มาทำดูครับว่าข้างซ้ายกับข้างขวามันเท่ากันไหมนั่นคือหลักของการตรวจคำตอบดูนะครับตรงนี้นักเรียนดูให้ดีนะครับมันจะได้อย่างนี้2ส่วนตรงนี้คือลบเลขเศษส่วนเข้าใจนะคือลบเลขเศษส่วนก็จะได้ว่า5บวกรูท5ส่วน2ส่วนทั้งหมด2แล้วลบ2นักเรียนเข้าใจไหมครับตรงนี้มันมีส่วนเป็น1ไงก็ใช้หลักการคูณไว้โอเคไหมครับโอเคนะลบตรงนี้ก็เหมือนกันครับเศษ1ส่วนก็ใช้หลักการคูณไว้ก็ได้4ลบครูถอดวงเล็บเลยนะ5ลบรูท5แล้วส่วนทั้งหมดคือ2เท่ากับตรงนี้มันเป็นเศษซ้อนทันไหมฮะครูย้ายไปเลยได้เป็น10ส่วน5บวกรูท5นักเรียนก็ทำข้างนี้ว่ามันเท่ากับข้างนี้ไหมตรงนี้มันอยู่ในรูปเศษซ้อนนักเรียนเข้าใจนะฮะตรงนี้มันอยู่ในรูปเศษซ้อนมันก็จะได้อะไรมันก็จะได้ตรงนี้ดูให้ดีนะ2ส่วน5บวกรูท5แล้วลบ2คูณเลยคูณด้วยเศษ1ส่วน2เลยนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนะเพราะมันเป็นเศษซ้อนไงฐานะแล้วตรงนี้จะตัดกันเห็นไหมมันก็จะเหลืออะไรครับมันก็จะเหลือเศษ1ส่วนตัวนี้ทั้งหมดโอเคนะครับมันก็จะเหลือเศษ1ส่วน5บวกรูท5ลบ2ลบตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเอา2ขึ้นไปข้างบนเลยทันไหมทันไหมฮะมันก็จะได้อย่างนี้ไง1ส่วน4ลบ5ลบรูท5แล้วคูณด้วยเศษ1ส่วน2นักเรียนทันไหมครับทันนะครับเพราะนั้นข้างบนก็จะได้อะไรนักเรียนดูให้ดีนะข้างบนก็จะได้1ส่วนตรงนี้ก็จะเหลืออะไรครับก็จะเหลือ4ลบ5 4ลบ5เหลือลบ1นักเรียนทันไหมอ่ะครูคิดให้ใหม่เดี๋ยวนักเรียนไม่ทันดิอ่ะมาดูในกระดาษทด1ส่วน4ลบ5เนี่ยมันได้ลบ1แล้วก็ลบรูท5แล้วส่วนทั้งหมดมันคือ2ไงซึ่งมันก็คือ1ส่วนลบ1ลบรูท5ส่วน2ทันไหมทันนะครูเศษซ้อนเปลี่ยนหารเป็นคูณเลยก็คูณด้วยเศษ1ส่วน2ทันไหมครับนักเรียนมันก็จะได้จับเศษคูณเศษได้1ส่วนตัวนี้คูณเลยได้ลบ2แล้วลบ2รูท5เท่ากับตรงนี้ได้เท่าไหร่10ส่วน5บวกรูท5นักเรียนก็ดูว่าซ้ายกับขวาเท่ากันไหมเห็นไหมนักเรียนก็ดูว่าซ้ายกับขวาเท่ากันไหมก็มาดูตรงนี้ได้อะไรตรงนี้ได้เศษ1ส่วน3ฮะ3ใช่ไหมครับบวกรูท5ลบเศษ1ส่วน2ลบ2รูท5เห็นไหมฮะเท่ากับ10ส่วน5บวกรูท5นักเรียนตรงนี้ก็ทำให้เป็นผลสำเร็จถูกไหมฮะโดยทำส่วนให้เท่ากันนะก็เอาส่วนมาหาครน.
แล้วดูว่ามันเท่ากับตัวนี้ไหมเข้าใจนะพอนักเรียนทำไงแล้วก็แต่มันไม่เท่าตัวนี้แน่นอนเมื่อไม่เท่าก็แสดงว่าตรงนี้ไม่เท่ากันนะครับก็แสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่คำตอบของสมการแทนตัวนี้ก็เหมือนกันนะก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นครูสรุปว่านักเรียนลองไปตรวจคำตอบดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะถ้ามันใช่มันจะต้องบอกว่าสมการทั้งสองข้างนี้ต้องเท่ากันถูกไหมครับแต่ถ้ามันใช่สมการสองข้างนี้ต้องแต่ถ้าไม่ใช่สมการสองข้างนี้มันไม่เท่ากันนักเรียนพอจะเข้าใจไหมครับในการแก้สมการที่อยู่ในรูปของสมการที่เป็นสมการเศษส่วนเข้าใจนะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปง่ายๆเลยว่าเมื่อตัวนี้ไม่ใช่ในทํานองเดียวกันการเทสตัวนี้ก็เหมือนกันครับมันก็ไม่ทำให้สมการเป็นจริงแสดงว่าเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการหาค่าคำตอบไม่ได้โอเคไหมครับนั่นคือโจทย์ข้อที่8ในการแก้สมการกำลังสองโอเคนะยังเหลืออีกหนึ่งข้อข้อสุดท้ายนะยังเหลือหนึ่งข้อข้อสุดท้ายโอเคนะครับอ่ะดูข้อสุดท้ายเลยครับดูข้อสุดท้ายนะข้อที่9เพราะนั้นข้อที่9โจทย์บอกว่า1ลบ x ส่วน2เท่ากับ x กำลัง2บวก2ส่วน4ลบ1เห็นไหมโจทย์ข้อนี้ก็เหมือนกันเป็นโจทย์ที่เป็นโจทย์ที่อยู่ในรูปของสมการที่เป็นเศษส่วนเพราะนั้นกำจัดส่วนให้หมดในที่นี้คือทำส่วนให้เหลือ1เธอก็บอกเลยว่าวิธีทำเอาคอรนอเห็นไหมเอาคอรนอ4คูณตลอดครูอธิบายให้ดูอย่างนี้นี่เติมไปทำไมครูบอกครูเอาคอรนอ4เราเอาส่วนมาหาคอรนอแล้วการหาคอรนอกรณีนี้เขาเรียกว่าหาคอรนอคือทอนให้เป็นอย่างต่ำไงแล้วก็จับมาคูณกันนะมันจะได้คอรนอเท่ากับ4หรือจับส่วนคูณส่วนเลยก็ได้คอรนอก็ได้เท่ากับ8หลักเกณฑ์เหมือนกันครับค่าคำตอบออกเท่ากันไม่ว่าคอรนอจะเป็น4หรือคอรนอจะเป็น8คำตอบออกมาเท่ากันหมดครับนักเรียนเข้าใจตรงนี้แล้วนะอ้าวเพราะฉะนั้นมาคูณตัวนี้ก็จะได้1ลบ x ส่วน2ทั้งหมดคูณด้วย4เท่ากับ x กำลัง2บวก2ส่วน4แล้วคูณด้วย4ลบ1แล้วคูณด้วย4นะคูณตลอดไปถึงคูณทุกพจน์ในสมการนี้ตรงนี้คูณกันตัดทอนกันก็จะเหลือ2เอา2เข้ามาคูณในนี้กลายเป็นทฤษฎีการแจกแจงก็จะได้2ลบ 2x เท่ากับ4กับ4ตัดตรงนี้ก็จะเหลือ x กำลัง2บวก2ตรงนี้ได้อะไรครับลบ4นักเรียนเข้าใจไหมครับหลังจากนั้นจัดรูปให้อยู่ในรูปสมการกำลัง2ในสมการทั่วไปก็จะได้โอเคนะครับครูย้ายตัวนี้มาทางนี้เลยตรงนี้เป็น0เท่ากับ x กำลัง2บวก2ลบ4มันได้ลบ2แล้วย้าย2ตรงนี้จากบวกย้ายมาเป็นลบแล้วจากลบย้ายมาเป็นบวกทันไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้อะไร0เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x แล้วลบ4เลยครูจัดรูปเลยให้อยู่ในรูปของสมการกำลัง2ตรงนี้นักเรียนคล่องแล้วนะเข้าใจนะครับตรงนี้นักเรียนคล่องแล้วนะได้บวก2แล้วตรงนี้ลบ2ก็ลบ2มันก็กลายเป็นลบ4ไงโอเคไหมครับแล้วนักเรียนแก้สมการได้แล้วเพราะโจทย์มันอยู่ในรูปของสมการทั่วไปของสมการกำลัง2แล้วถ้านักเรียนแยกตัวประกอบถามว่าแยกแล้วมันเท่ากับพจน์กลางไหมมันไม่เท่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนใช้สูตรเลยเพราะฉะนั้น x เท่ากับลบ b บวกลบรากที่2ของ b กำลัง2ลบ4คูณ a คูณ c ส่วน 2aก็จะเท่ากับ
ลบ2ทันนะครับตรงนี้รู้เรื่องแล้วนะบวกลบรากที่2ของบวก2ยกกำลัง2ลบ4คูณ a a มีค่าเป็น1คูณ c มีค่าเป็นลบ4ทันไหมครับทันนะครับส่วน2คูณ a ก็คือ2คูณ1เพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับลบ2บวกลบรากที่2ของ2ยกกำลัง2ได้4ลบคูณลบเป็นบวก16ทันไหมครับส่วน2เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับลบ2บวกลบรากที่2ของ20ส่วน2นักเรียนถอดรากเลยครับนักเรียนถอดรากที่2เลยครับมันก็จะได้ตรงนี้ x ก็จะเท่ากับลบ2บวกลบนะ2รูท5รากที่2ของ20เราถอดได้2รูท5ส่วนทั้งหมด2เพราะฉะนั้นคำตอบของมันก็คือลบ2ส่วน2บวก2รูท5ส่วน2และลบ2ส่วน2ลบ2รูท5ส่วน2นักเรียนทันไหมครับเพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับตัดทอนกันเหลือลบ1ตรงนี้ก็ตัดทอนกันได้รูท5ทันไหมครับตรงนี้ตัดทอนกันก็ได้ลบ1ตรงนี้ตัดทอนกันก็ได้ลบรูท5นักเรียนก็เอาคำตอบของสมการเนี้ยไปแทนในสมการโจทย์แล้วมันทำให้คำตอบเป็นจริงไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปตรวจคำตอบนะครับโอเคนะเราก็ไปตรวจคำตอบนักเรียนก็บอกว่าตรวจคำตอบตรวจคำตอบแทนx เท่ากับลบ1บวกรูท5และลบ1ลบรูท5แทนในไหนในสมการเห็นไหมแทนในสมการเพราะนั้นสมการโจทย์เขาว่ายังไงอ่ะสมการโจทย์ก็ว่า1ลบ x ส่วนอะไรครับส่วน2เท่ากับ x กำลัง2บวก2ส่วน4ลบ1เราก็แทนค่า x ลงไปเพราะฉะนั้นก็จะได้1ลบแทนด้วยตัวนี้ก่อนนะครับลบบวกรูทลบ1ลบ1บวกรูท5ทันไหมครับทันนะแล้วส่วนทั้งหมดคือ2เท่ากับแทนตัวนี้เลยครับลบ1ลบ1บวกรูท5มันยกกำลัง2แล้วก็บวกด้วย2ส่วนทั้งหมด4แล้วก็ลบ1ทันไหมครับนักเรียนตรงนี้ดูนะครับมันจะได้ลบคูณลบเป็นบวกถูกไหมลบคูณลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้2ทันไหมครับฐานะบวกรูท5ส่วนทั้งหมด2ใครไม่ทันตรงนี้ครับเท่ากับตรงนี้มันยกกำลัง2นักเรียนก็มาคิดในกระดาษทดลบ1บวกรูท5คูณกับลบ1บวกรูท5เห็นไหมฮะจับหน้าคูณหน้าได้1จับหน้าคูณหลังได้ลบรูท5จับหลังคูณหน้าก็ได้ลบรูท5หลังคูณหลังก็ได้บวก5เห็นไหมครับทันนะตรงนี้จะได้อะไรได้4ลบ2รูท5ทันไหมเพราะนั้นตรงนี้ได้ทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับ4ลบ2รูท5 4ลบ2คูณรูท5แล้วก็บวก2ทันไหมฮะบวก2ส่วนทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับ4แล้วก็ลบ1นักเรียนก็ไปดูว่า2ข้างนี้เท่ากันไหมทันไหมนักเรียนก็ไปดูว่า2ข้างนี้เท่ากันไหมตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะ2บวกรูท5ส่วน2เท่ากับตรงนี้เธอดูจะได้4ลบ2รูท5บวก2ลบ4ส่วนทั้งหมด4นักเรียนจะสังเกตว่า4ตรงนี้กับตรงนี้หมดถูกไหมไอ้นี่ก็จะได้อะไรตรงนี้ได้2บวกรู
ข้าใจนะถึงแม้เราจะแทนตัวนี้ตัวเดียวแทนตัวนี้ตัวมันก็เหมือนกันครับอ่ะทั้งหมดนี้คือโจทย์สมการกำลังสองหลายๆรูปแบบหลายๆของโจทย์นะบางข้อก็หาคำตอบได้บางข้อก็หาคำตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไปฝึกทำให้คล่องนะครับทั้งหมดนี้คือการแก้สมการกำลังสองนะนักเรียนก็กลับไปฝึกแล้วครูก็จะให้แบบฝึกเพิ่มเติมไปอีกเพื่อให้เกิดการคล่องในการแก้สมการกำลังสองและเรายังมีโจทย์ปัญหาของสมการกำลังสองอีกครับนักเรียนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย